คุณเคยรู้ไหมว่าสตาร์บัคเคยขยายสาขามากเกินไปจนเกือบล้มละลายมาดูกันว่าโฮเวิร์ดชูเจ้าของสตาร์บัคเขาทำอย่างไรถึงพลิกเกมนี้มาเป็นผู้ชนะจนได้ในปี2008เมื่อสตาร์บัคเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงโฮเวิร์ดชูจึงตัดสินใจกลับมาเป็น CEO อีกครั้งด้วยหัวใจอันกล้าหาญเพื่อกลับมาฟื้นฟูบริษัทที่เขารักและสร้างมันมากับมือเขาจึงรู้ว่าหัวใจอันแท้จริงของสตาร์บัคมันคืออะไรชูไม่ได้ลังเลที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาเริ่มจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรโดยไม่มีความเสียดายใดๆทั้งสิ้นและกลับมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อคืนคุณภาพการบริการและความพิเศษย้ำเลยนะครับความพิเศษที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของสตาร์บัคมาก่อนชูยังเน้นการสร้างคุณภาพและที่สำคัญประสบการณ์ที่ลูกค้าจดจำได้ไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟแต่เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์ของผู้คนไม่ใช่เชื่อมจิตนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจดจำไว้เลยว่าการฟื้นฟูแบรนด์และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและที่สำคัญอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาธุรกิจของคุณการกลับมาของโฮเวิร์ดชูคือการยืนยันว่าการทำธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเข้าใจแบรนด์ของตัวเองอย่างลึกซึ้งและเมื่อใดที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางไปเองจากเรื่องราวของสตาร์บัคทำให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างอันดับแรกเลยเนี่ยทุกธุรกิจทุกกิจกรรมในชีวิตเรามันล้วนจะต้องมีปัญหาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่เราจะต้องแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นตอแต่เราจะไม่ได้แก้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันในทีเดียวเราจะต้องถอดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นจากปัญหาแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กๆแล้วเราก็แก้ไขทีละส่วนว่าอันไหนมันจะต้องแก้ไขก่อนเพื่อแก้ไขเสร็จแล้วมันจะเป็นผลดีต่อปัญหาต่อมาเหมือนโฮเวิร์ดชูเขาตัดสาขาที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วจัดการระดมพนักงานเข้ามาอบรมตรงนี้มันก็คือการเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเน้นความทรงจำที่ดีกับลูกค้าเหมือนกันครับทุกธุรกิจก็จะมีจุดคล้ายๆกันแบบนี้เพียงแต่ว่าเรามองมันให้ออกแล้วที่สำคัญอย่าเอาปัญหาทุกอย่างมารวมกันแก้ก่อนอันไหนอันดับ1อันดับ2นะครับแล้วเรื่องราวต่างๆนี้คงเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เอาไปใช้ปรับปรุงให้เข้ากับปัญหาที่เราเจอไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรเป็นลูกน้องเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วมีอะไรที่แนะนำมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เจอเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หากคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็น่าสนใจแนะนำให้คนอื่นไปนะครับแล้วมาชมไลฟ์สดของเรานะครับเกี่ยวกับปัญหาของสังคมบ้านเมืองจะช่วยกันแก้ไขอะไรยังไงนะครับเพราะว่าการเมืองที่ดีก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับสลัดเน่า